ช่วงนี้ช่วงนี้นะฮะกับช่วงสปอร์ตฮีโร่นะฮะเรามีฮีโร่ในวงการกีฬามาแนะนำกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับไมค์ไทสันไมค์ไทสันมีชื่อเต็มๆว่าไมเคิลเจอราร์ดไมค์ไทสันเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี1966เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดตลอดกาลในรุ่นเฮฟวีเวทและเป็นนักมวยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเฮฟวีเวทที่คว้าแชมป์3สถาบันใหญ่อย่าง WBC WBA และ IBF ด้วยอายุเพียง20ปีเท่านั้นชีวิตในวัยเด็กของไทสันเกิดที่บรูคลินนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีพี่น้อง2คนคือโรดนีย์และเดนิสไทสันพ่อของเขาจิมมี่เคิร์กแพทริกทิ้งไปตั้งแต่ไทสันอายุได้เพียง2ขวบเมื่อไทสันอายุได้16ปีแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงและไทสันก็ได้เข้าไปอยู่ในความดูแลของครัสดีอามาโตโค้ชคนแรกซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดในเวลาต่อมาไทสันเริ่มชกมวยอาชีพครั้งแรกในวันที่6มีนาคมปี1985ที่อัลบานีนิวยอร์กและก็เอาชนะน็อกเฮกเตอร์เมอร์เซเดสในยกที่1ในช่วง2ปีแรกในการเริ่มต้นชกมวยอาชีพของไทสันเขาสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ถึง26ครั้งจากชัยชนะทั้งหมด28ครั้งและเป็นการชนะน็อกในยกแรกถึง16ครั้งจนกลายเป็นนักมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคนั้นในวันที่22พฤศจิกายนปี1986ไทสันได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเป็นครั้งแรกกับเจ้าของแชมป์เข็มขัดสภามวยโลก WBA ชาวกาน่าเทรเวอร์เบอร์บิกและไทสันก็เก็บเบอร์บิกได้อย่างง่ายดายในยกที่2และกลายเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยยักษ์โดยมีอายุเพียง20ปีกับ4เดือนเท่านั้นในปี1992อาชีพในการชกมวยของไทสันมีอันต้องวูบลงหลังจากถูกจับในคดีข่มขืนจนถูกต้องโทษจำคุก3ปีจนกระทั่งในปี1995ไทสันถูกปล่อยตัวออกมาและเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครองได้จนกระทั่งมาพลาดท่าแพ้น็อกไปอย่างหมดสภาพในยกที่11ให้กับอีเวเดอร์โฮลีฟิลด์ในปี1996และในปี1997ก็มีเหตุอัปยศเกิดขึ้นในไฟรีแมตช์กับอีเวเดอร์โฮลีฟิลด์นี่เองเมื่อไทสันไปกัดใบหูของโฮลีฟิลด์จนถูกจับแพ้และถูกยึดใบอนุญาตชกมวยอย่างไม่มีกำหนดเขากลับมาอีกครั้งในปี2002แต่ก็ถูกเลน็อกลูอิสไล่ต่อยอยู่ข้างเดียวแพ้น็อกไปอย่างไม่เหลือคราบของอดีตแชมป์โลกไมค์ไทสันต้องแขวนนวมอย่างเป็นทางการในปี2005หลังพ่ายแพ้ให้กับนักมวยโนเนมอย่างแดนนี่วิลเลียมส์และเควินแม็กไบรด์ต่อเนื่องกันจากนั้นไทสันต้องมาล้มละลายในปี2003โดยมีหนี้สินถึง300ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันยังคงปรากฏตัวตามงานต่างๆและล่าสุดก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Hangover ภาค2นั่นเองและนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราในวันนี้ไมค์ไทสันสุดยอดสปอร์ตฮีโร่ของเราในวันนี้ค่ะเขาเป็นทั้งฮีโร่เป็นทั้งผู้ร้ายเป็นไอตัวไงคือไมค์ไทสันเนี่ยคือถ้าเขาใช้ชีวิตดีๆครับเขาคงดีกว่านี้ไปแล้วอ่ะใช่ครับมีปัญหาเรื่องนอกสนามด้วยมีเรื่องใช่มีเรื่องทะเลาะวิวาทมีโน่นนี่นั่นคนบ้าอะไรเลี้ยงเสือโคร่งอ๋อเลี้ยงเสือโคร่งเหมือนในหนังเรื่องไงแฮงเอาท์ใช่เลี้ยงเสือเขาจริงไงเขาก็เลี้ยงจริงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความประพฤติอนาคตในการเป็นนักมวยมันก็เลยดับปุ๊บไปจากคนที่ชกแมตช์นึงเนี่ยมีเงินเป็นร้อยๆล้านอ่ะกลายมาเป็นล้มละลายแล้วติดหนี้300กว่าล้านมันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ว่าดังสุดๆตอนกัดหูใช่ไหมโอ้จริงๆเขาดังมานานมากนะเมื่อก่อนนี่มีแต่คนรอดูเขาอ่ะสมัยพี่เด็กๆเนี่ยพี่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมารอดูเขาชกอ่ะถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาชกแค่ยกเดียวนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้สู้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้จริงๆสู้เขาไม่ได้จริงครับถ้าเปรียบเทียบเอาไปสู้กับนักมวยไทยสู้ได้ไหมพี่10คนรวมกันผมว่าโดนอ่ะจริงจริงเหรอจริงๆผมว่าโดนไทสันอ่ะแกแบบว่าตะบี้ตะบันชงเดียวคือนักมวยเราส่วนใหญ่ไม่มีรุ่นเดียวกับเขาอยู่แล้วส่วนใหญ่บ้านเราก็เป็นมวยรุ่นเล็กๆต่อให้เป็นพี่ละเขาทรายเนี่ยก็คือรุ่นเล็กละไทสันคือเฮฟวีเวทนะครับโอ้โหมันคือใหญ่สุดต่างกันเยอะแล้วแค่เห็นหน้าก็กลัวแล้วไทสันน่ะใครจะไปกล้าสู้หมากแกนะใช่ดินะฮะก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าเส้นทางชีวิตครับของนักกีฬาเนี่ยแกต้องระวังไว้นะทำไมพี่
ตอนนี้กำลังมีงงมีงานอยู่ไปทำตัวความประพฤติทำดีๆไปข่มขืนคนนะเฮ้ยอะไรพอข่มขืนเสร็จแล้วออกมาแล้วชีวิตจะแย่ลงดูทำดีๆทำตัวดีๆชื่อท่อแกอะไรผมก็ดำเนินรอยตามพี่พี่ไหนล่ะพี่โทนบ้างพี่แจ็คเล็กบ้างอะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบอย่างพี่รักครอบครัวนะออกตัวเดี๋ยวผมหาครอบครัวบ้างเอาไปเบรกกันก่อนดีกว่าไหมไปเบรกสักครู่เดียวครับค่ะ